อนุทินย้ำจุดยืนภูมิใจไทยไม่เอานิรโทษหมู่112ทุจริตชี้คดีการเมืองคุยกันได้การเมืองวันที่16ตุลาคม2567 10:56 น.อนุทินย้ำจุดยืนภูมิใจไทยไม่เอานิรโทษกรรมหมู่112ไม่นิรโทษประเด็นทุจริตแต่ถ้าเคลื่อนไหวเพราะความเห็นไม่ตรงกันหวังดีบ้านเมืองคุยกันได้เมื่อเวลา 9:45 น.วันที่16ตุลาคม2567ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของพรรคภูมิใจไทยต่อร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมควรนำเข้าสู่การพิจารณาต่อที่ประชุมรัฐสภาหรือไม่ว่ายืนยันว่าฝั่งของพรรคภูมิใจไทยในเรื่องมาตรา112จะไม่มีการนิรโทษกรรมถือว่าเป็นจุดยืนของพรรคมาแต่ไหนแต่ไรส่วนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรา112แต่เป็นการเคลื่อนไหวด้วยความเห็นต่างหรือหวังดีต่อบ้านเมืองแต่อาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันแบบนั้นก็สามารถคุยกันได้เมื่อถามว่าในส่วนของประเด็นการทุจริตจะต้องนำมากำหนดในร่างงบร.บ.นิรโทษกรรมด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าประเด็นทุจริตไม่ต้องถามอยู่แล้วใครจะไปนิรโทษกรรมเมื่อถามว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาในตอนนี้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอะไรที่มันชัดเจนพร้อมที่จะพิจารณาแต่หากเข้ามาแล้วมีนิรโทษกรรมมาตรา112พรรคภูมิใจไทยก็ไม่เห็นด้วยไทยลีกลงดาบม.ปทุมธานีผู้จัดการสาวบุกเหยียดผู้ตัดสินจบที่ไหนกีฬาวันที่16ตุลาคม2567 15:18 น.เมื่อวันที่15ตุลาคม2567ที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทจัดประชุมครั้งที่10ประจำฤดูกาลเศษ2567ส่วน68โดยมีนายวัชรินทร์พานุรัตน์เป็นประธานได้พิจารณาเหตุการณ์ไม่ปกติในการแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอลดังนี้เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน 1. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก3วันที่6ตุลาคม2567คู่ระหว่างสโมสรนรายูไนเต็ดพบสโมสร PT สตูล FC สโมสรนรายูไนเต็ดร้องเรียนมา1เหตุการณ์เหตุการณ์ในนาทีที่20ผู้เล่นหมายเลข88นายสมนึกแก้วอาพรสโมสรนรายูไนเต็ดถึงลูกบอลและได้แตะบอลอ้อมตัวผู้รักษาประตูหมายเลข38นายวุฒิชัยปานบุตรสโมสร PT สตูล FC ในกรอบเขตโทษและหลังจากนั้นมีการชนปะทะกันเกิดขึ้นของผู้เล่นทั้งสองคนซึ่งผู้ตัดสินไม่ได้พิจารณาให้เป็นการฟาวล์และให้จุดโทษแก่สโมสรนรายูไนเต็ดแต่อย่างใดผลพิจารณาโทษพฤติกรรมของผู้รักษาประตูหมายเลข38นายวุฒิชัยปานบุตรสโมสร PT สตูล FC นั้นได้วิ่งเข้ามาสกัดลูกบอลแต่ไม่โดนลูกบอลทำให้เกิดการชนปะทะกันในลักษณะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่ได้มีการเตะหรือขัดขาแต่อย่างใดซึ่งเป็นปกติของการวิ่งเข้าเล่นของผู้เล่นทั้งสอง
ผู้ตัดสินไม่มีการเป่าฟาวล์ถือว่านายมายูราเดผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง2การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการเมืองไทยลีกไทยลีก2วันที่5ตุลาคม2567คู่ระหว่างสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดพบสโมสรโปลิสเทโร FC สโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดร้องเรียนมา2เหตุการณ์เหตุการณ์ที่1ในนาทีที่63ผู้เล่นหมายเลข7เมื่อADOLPHKODZOKOUDAKPO สโมสรโปลิสเทโร FC ถูกผู้เล่นหมายเลข65นายบุคอรีเล่มดีสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดชนปะทะล้มลงในกรอบเขตโทษของสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดซึ่งผู้ตัดสินไม่ได้พิจารณาให้เป็นการฟาวล์และให้จุดโทษแก่สโมสรโปลิสเทโร FC แต่อย่างใดผลพิจารณาโทษพฤติกรรมของผู้เล่นหมายเลข65นายบุคอรีเล่มดีสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดนั้นได้วิ่งเข้ามาสกัดลูกบอลแต่ไม่โดนลูกบอลทำให้เกิดการชนปะทะกันในลักษณะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากต่างคนต่างวิ่งเข้าหาลูกบอลไม่ได้มีการทำผิดกติกาของผู้เล่นทั้งสองผู้ตัดสินไม่มีการเป่าฟาวล์ถือว่านายอธิวัฒน์ศรีลาโลผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องเหตุการณ์ที่2ในนาทีที่79ผู้เล่นหมายเลข47นายอภิเดชจันงามสโมสรโปลิสเทโร FC ถูกผู้เล่นหมายเลข13นายธนาอิสอสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดใช้แขนผลักไปที่บริเวณหลังจนล้มลงในกรอบเขตโทษของสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดซึ่งผู้ตัดสินไม่ได้พิจารณาให้เป็นการฟาวล์และให้จุดโทษแก่สโมสรโปลิสเทโร FC แต่อย่างใดผลพิจารณาโทษพฤติกรรมของผู้เล่นหมายเลข13นายธนาอิสอสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดนั้นได้วิ่งเข้ามาเพื่อแย่งชิงลูกบอลแต่ช้ากว่าได้มีการใช้แขนผลักไปที่บริเวณหลังของผู้เล่นหมายเลข47นายอภิเดชจันงามสโมสรโปลิสเทโร FC เพียงเล็กน้อยไม่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของผู้เล่นประกอบกับผู้เล่นได้ใช้ช่วงจังหวะนี้ล้มลงเพื่อการให้ได้มาซึ่งการเตะโทษณจุดโทษผู้ตัดสินไม่มีการเป่าฟาวล์ถือว่านายอธิวัฒน์ศรีลาโลผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องพิจารณากรณีเหตุการณ์ไม่ปกติของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล1การแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการ MEA ฟุตซอลไทยลีกประจำฤดูกาลเศษ2567/68วันที่5ตุลาคม2567คู่ระหว่างสโมสรนนทบุรีฟุตซอลคลับพบสโมสรแบงคอก BTS FC เหตุการณ์ในระหว่างพักครึ่งเวลาแรกและหมดเวลาการแข่งขันขณะที่ผู้ตัดสินกำลังเดินเข้าห้องพักได้มีกองเชียร์สโมสรนนทบุรีฟุตซอลคลับเดินตามมาใช้คำพูดหยาบคายและข่มขู่คุกคามแก่ผู้ตัดสินเป็นเหตุให้ไม่ปลอดภัยผลพิจารณาโทษการกระทำดังกล่าวฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัยมารยาทและข้อประท้วงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตามหมวดที่3ข้อ 6.2 เป็นการกระทำผิดครั้งแรกในฤดูกาลนี้จึงเห็นควรลงโทษกองเชียร์สโมสรนนทบุรีฟุตซอลคลับปรับเงินจำนวน 5,000 บาทกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล1การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก3วันที่6ตุลาคม2567คู่ระหว่างสโมสรนรายยูไนเต็ด
พบสโมสรพีทีสตูล FC เหตุการณ์หลังจบเกมการแข่งขันได้รับแจ้งจากผู้ตัดสินนายมายูราเดขณะผู้ตัดสินกำลังเดินออกจากสนามโดยมีตำรวจในเครื่องแบบมาคุ้มกันผู้ตัดสินบริเวณกลางสนามจำนวน4นายจังหวะนั้นเองนายอาโซมุอีสมานุรัตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสโมสรนรายูไนเต็ดเข้ามาใช้ท่อนแขนกระแทกใส่บริเวณท้ายทอยของผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กันเจ้าหน้าที่คนนั้นออกไปผลพิจารณาลงโทษนายอาโซมุอีสมานุรัตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสโมสรนรายูไนเต็ดทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่การแข่งขันมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษบทที่3หมวดที่2ข้อ 2.8 1ปรับเงิน 60,000 บาทและถูกพักการทำหน้าที่3เดือนเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำต่อเจ้าหน้าที่การแข่งขันให้เพิ่มโทษจากเดิมเป็น2เท่าจึงเพิ่มโทษปรับเงินเป็นปรับเงิน 120,000 บาทแต่เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก3จึงลงโทษปรับ1ใน4ปรับเงิน 30,000 บาทและเพิ่มโทษถูกพักการทำหน้าที่เป็น6เดือน2การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก3วันที่13ตุลาคม2567คู่ระหว่างสโมสรทหารอากาศ FC พบสโมสรมหาวิทยาลัยปทุมธานีเหตุการณ์หลังจากจบการแข่งขัน10นาทีนางสาวพรพนาหอมจันทร์ผู้จัดการทีมสโมสรมหาวิทยาลัยปทุมธานีได้มารอพบผู้ตัดสินบริเวณห้องพักเมื่อพบกับผู้ประเมินผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขันจึงได้สอบถามว่าผู้ตัดสินจบจากที่ไหนทำอาชีพอะไรและใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามการทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การแข่งขันในลักษณะด้อยค่าต่อหน้าผู้ประเมินผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขันเนื่องจากไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ทีมของตนได้รับใบแดงจากผู้ตัดสินซึ่งผู้ประเมินผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขันได้เชิญนางสาวพรพนาหอมจันทร์ให้ออกไปคุยบริเวณด้านนอกไกลจากตัวห้องผู้ตัดสินและแจ้งให้ใจเย็นลงผลพิจารณาลงโทษนางสาวพรพนาหอมจันทร์ผู้จัดการทีมสโมสรมหาวิทยาลัยปทุมธานีใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามการทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การแข่งขันมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษบทที่3หมวดที่2ข้อ 2.6 ถูกพักการทำหน้าที่2นัดและปรับเงิน 40,000 บาทแต่เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก3จึงลงโทษปรับ1ใน4ปรับเงิน 10,000 บาท